สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับวันนี้กลับมาอีกแล้วแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยกับ www.thaivanguard.net ก็เป็นเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนาะจริงๆบอกว่าคุณทำรายเดือนก็ได้นะแล้วท่องคุณจะเป็นช่องแบรนด์ลิติกอยู่แล้วเนี่ยถึงเราไม่ค่อยได้ทำคลิปลงก็เถอะแต่ว่าพอมันมีมันก็ต้องพูดแหละนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับแบรนด์ลิติกประกาศใช้ใหม่นะก็แบรนด์ก็คือการที่ห้ามใช้ลิติกคือการอะไรที่แรงไปถูกจำกัดสถานที่จำกัดจำนวนนะครับห้ามใช้จุดนู้นจุดนี้ว่าไปอันใหม่เริ่มใช้ต้นปีเลย1มกราคม2567เป็นต้นไปอ่ะหลักๆเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ที่ฟอร์แมตของ V นะครับประกาศควิกชิลอะไรเหมือนเดิมนะครับตัวอันนี้แบรนด์ก่อนนะแบรนด์ก็คือห้ามใช้เล่นนั่นแหละก็จะมีตัวของบัตเตอร์เบดไฮฮิตไทเนสนะครับแล้วก็ตัวของไอตัวสมุดนะครับ Ancient Magic อันนี้ห้ามใช้เลยนะแล้วก็อันที่ลิสติกครับอันแรกก่อน Female Recondo ใส่ในเด็กไม่เกิน2ใบอันนี้ก็รีแคปให้แล้วกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับใส่ห้ามใส่ในกองเดียวกันนะครับก็จะมี Male Summoner Peach Margareta แล้วก็ Female Creech นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยห้ามใส่ในกองการ์ดเดียวกันนะก็ถือว่ามันเป็นการจำกัดอะถ้าจะใส่ตัวหนึ่งก็ห้ามใส่ที่เหลืออะไรอย่างนี้อันใหม่ครับก็คือตัวของDark Art Blue Art กับตัวของแม่มดกระโดกเลวานคู่นี้นะครับถ้าใส่ตัวของ Blue Art ก็คือเล่นเด็ก Blue Art ก็ห้ามใส่เนวานนั่นแหละนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ EC 19ครับทั้งล็อตนะ EC 19ห้ามใส่รวมกับอามาเทรสึและอิลคาบุนะครับก็คือEP 19ล็อตนี้ห้ามใส่รวมกับ2อันนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฟอร์แมตของพรีเมียมนะครับก็จะเหมือนเดิมที่ไทเนตก็ห้ามใช้ห้ามใส่ในกองการ์ดนี่โดน EC 19ทั้งล็อตวันเดอร์ตัวเก่าเพื่อบอร์เดอร์ตัวเก่าตัวใหม่วะวันเดอร์ตัวใหม่น่าจะตัวใหม่วันเดอร์ตัวใหม่นะครับดาเมียลแล้วก็ตัวของนูบะอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเครเลเมนต์ในชุดพรีเมียมแล้วก็ไอตัวการ์ดพวกออเดอร์นะครับอันนี้ยาวๆเลยแล้วก็อันนี้ห้ามใส่ใน G Zone นะครับตัวของเทพธิดาชั้นสูงแห่งน้ำอนุดมสมบูรณ์อิคิจิชิมะลิสติกห้ามใส่เป็นตัวเริ่มนะครับก็มีคลิปกับคาริโก้แล้วก็ใส่ได้เป็นกันสองใบในเด็กด็อกทอยรีฟอร์สเคิร์ดไอเลเว่นแล้วก็ล็อตนี้ใส่ได้ไม่เกิน1ใบในเด็กอ่ะ3ลูกแล้วกันนะครับที่สแตนดาร์อีเลตัวเริ่มนะครับของออราเคิลตัวเกตศูนย์ของดาร์กสแตนของเมอร์บิลหูแมวแล้วก็ตัวเมอร์บิลด้าแล้วก็สแตนของเจเนซิสนะครับแล้วก็ต่อมาใส่ได้ไม่เกินอย่างละ1ใบในจีโซนก็จะมี3ใบนี้นะครับกัสทริปเดโมนัสแล้วก็อัลลี่แล้วก็กีนคาตาลิน่านะครับอันนี้ห้ามใส่อยู่ในเด็กเดียวกันก็จะมีตัวของ Purple OG นะ Purple OG ไม่ใช่ Purple V Jumping Jill V แล้วก็ Fire and Peloton นะครับอันนี้ห้ามใส่รวมกันเนมานโดนในพรีเมียมอยู่แล้วด้วยนะห้ามใส่กับ Morfesta ตัวที่เป็นสไตล์ของเก่าแล้วก็ตัวของอันนี้นะครับ Gina Catalina Maiden of Maiden of Guardiolasแล้วก็ลิสกาอันนี้ห้ามใส่ด้วยกันเมอร์บิลอันนี้ห้ามใส่ด้วยกันนะครับตัวพาโทลาเล่กับป๊อปปูลิแล้วก็จะมีของดาร์กตัวของโนไลท์คิงนะครับกับกัตทิกเดโมนัสอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันแล้วก็ตัวของหัวหน้าซามูไรเฮียวกะกับตัวของนูเอไดโอนะครับอันนี้ใหม่เหมือนกันห้ามใส่นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้เรามาดูการ์ดที่ถูกปลดนะครับก็จะมี Black Cat Ear ก็คือไอตัวการ์ดหูแมวนั่นแหละถูกปลดนะครับแล้วก็ Steam Maiden Limbu อันนี้ก็คือ Black Cat Ear เนี่ยจะเป็นของ Ragnarok นะครับแล้วก็ Steam Maiden Limbu จะเป็นของ Gear Chronicle นะครับไอที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากโอเคทีนี้เนี่ยเรากลับมาพูดถึงจุดเด่นๆที่มีผลต่อการแบนในครั้งนี้ละกันการแบนในครั้งนี้เนี่ยแอตโตได้ลองไปอ่านในช่องคอมเมนต์ของน้องๆหลายๆคนมาแล้วนะครับว่ามันก็ยังจำไลน์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีนะครับซึ่งนั่นแหละต้องบอกว่าหลังๆเราไม่ได้เล่นนะแต่ว่าถามว่าเอาแค่เรื่องของคู่นี้ก่อนละกันว่าทำไมถึงโดนตัวของเนวานเองนะครับนะ
ถ้าเรามาดูในส่วนของตัวเนวานกับตัวของลูอาร์สเนี่ยเนมานถ้าจำมันได้นะครับเมื่อลงก็จับมันเลสนะครับพอจับเลสตัวมันเลือกยูนิตที่พลัง 5,000 หนึ่งตัวลงช่องเลกาได้สกิลเนี้ยทุกตัวชื่อเหมือนกันใช้ได้ครั้งเดียวถูกปะแต่พอเรามาดูอ่ะมันมีสกิลหนึ่งลูอาร์สที่บอกว่าแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นรีทายเลกาเกนหนึ่งของคุณ2ใบจั่วการ์ด1ใบเลือกเลกาของคู่แข่ง1ใบยิงทิ้งถ้าเราลงเนมานแล้วเราใช้สกิลเนมานไปดึงแบ็ควิงออกมาแบ็ควิงก็ทำจั่วได้พอแบ็ควิงทำจั่วได้ลูอาร์ตก็ฆ่าทั้งเนมานทั้งแบ็ควิงเพื่อจั่วได้มันเป็นไงมันหนึ่งมันเป็นการรีดกองพอเราสามารถดึงเกณฑ์หนึ่งออกมาได้ตรงๆสองมันเรื่องของการจั่วถ้าใช้คอมโบนั้นเราจั่วได้2ใบภายในเทิร์นเดียวกันมันจั่วได้2ใบก็เท่ากับว่ามันรวมเข้าเทิร์นจั่วรวมเช็คในเทิร์นนั้นอย่างน้อยๆมีมือ5ใบต่อให้สกิลเวนนี้เป็นวันเพอร์เทิร์นก็ตามนะแต่ว่าเพิ่มอีก2ใบในเทิร์นไม่ใช่เรื่องตลกไม่รวมพวกดอทิกเกอร์ด้วยนะครับและทีเนี้ยถ้าอยากให้ดูสกิลข้างล่างอีกเป็นเทคแอคทีฟในช่องวันการ์ดวันเพอร์เทิร์นเหมือนกันค่าคอสของความสามารถจะลดลงเคาน์เตอร์บาร์1ตามจำนวนเกรด1ในดรอปโซคุณเช่นถ้าเรากินเนมานไปแล้วแล้วมันมีเนมานกับอีกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่เนมานมันเป็นลากออกมาให้ตัวของลูอาร์สกินเคาน์เตอร์บาร์3จะกลายเป็นเคาน์เตอร์บาร์1ทันทีเพราะมันกินได้2ตัวในทีเดียวแล้วมันถูกเรียกออกมาปรับแล้วมันก็หายไปเลยนำ normal อยู่2ใบดอกโซคุณเข้ากองการ์ดแล้วค้นหาตัว Deck Ruler ตัว Deck Diver Lu Art ไอ้นี่ตัว Deck Art ใช่ไหมตัว Deck Diver Lu Art ก็คืออีกร่างหนึ่งของมันจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบไลท์นั้นได้เท่าสแตนสลับกองการ์ดคุณเมื่อจบเทิร์นนี้ที่ไลท์เนี่ยเอาจากโซคูณ1ใบออกมาในสภาพเลสก็คือสกิลล่างมีผลให้สกิลของตัวนั้นมีผลทำให้สกิลบนทำงานง่ายพอทำงานง่ายมันมีผลต่อทำให้สกิลล่างสามารถไลท์ใหม่ได้เนี่ยถ้าเรามาดูตัวไอ้ล่างอีกล่างนึงของตัวลูอาร์ตกันก็คือแดกไดเวอร์มันก็เป็นเกรด3เมื่อมันไลท์ใหม่แปลว่ามันได้กิฟต์ใหม่อีกรอบหนึ่งพอมันได้กิฟต์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็จะเหมือนทำลูปทำกิฟต์ได้อ่ะเพราะว่ามันจะเหมือนเกียร์โคนิเคิลในยุคที่ออกมาชุดแรกที่มันบอกว่าเหมือนสไตล์มาแล้วก็เหมือนเอาใบเก่ากลับมาไลท์อย่างเงี้ยมันจะปั๊มได้นะครับเพราะมันบอกเลยว่าไลท์การ์ดนั้นเป็นในสภาพสแตนแล้วพอแบบเมื่อจบเทิร์นคุณอะไลท์ตัวแดกอาร์ตก็คือตัวมันอะจากโซเรา1ใบลงมาในสภาพเลสมันคือแบบมันใช้ง่ายแล้วมันไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากและคอสทั้งหมดของมันอะคือเคาน์เตอร์บาร์1เนมานลงมามันไม่ได้อะไรเนวานลงมามันไม่ได้อะไรมากมันจับเลสปุ๊บแล้วเรียกตัวเลยไอ้นี่ฆ่าทิ้งในหลุมมี2เคา1ปุ๊บมันก็นำ normal 2ใบก็นำไป2ใบนั้นยัดกลับเข้าไปแล้วก็เอามาใหม่คือมันง่ายถ้าเกิดเนวานหายไปอย่างเงี้ยมันสิ่งที่ตามมามันคืออะไรก็คือมันจะทำให้คอมโบมันติดยากขึ้นเพราะว่าในการเสียเกณฑ์หนึ่งอ่ะเราต้องทิ้งมือหรืออย่างไอ้คอมโบเนี้ยถ้าบอกว่าจะทำให้หลุมมี3ใบนะเพราะว่าบอกว่าค่าคอสของสับวันจะลดลงเคาน์เตอร์บาร์1ตามจำนวนเกณฑ์1ถูกปะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาค่าคอสของแบ็กวิงอันนี้ถ้าจำผิดขออภัยนะค่าคอสของแบ็กวิงมันคือการโซบาร์ไม่แน่ใจว่าในภาคนี้ยังโซบาร์อยู่หรือเปล่านะอันนี้จำไม่ได้จริงว่าเคาน์เตอร์บาร์หรือโซบาร์นะครับเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่ได้เล่นชาโดว์ด้วยมันลงมามันดึงเกณฑ์1ในโซทิ้งได้เท่ากับว่าอะไรคอส0คอส0เหรอมันเล่นง่ายเกินนะครับมันเล่นง่ายเกินก็ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่ดีแต่ในเรื่องของจำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามันพูดยากอะถ้าเราแบบมันก็ต้องดูกันต่อไปถ้ามันมีปัญหาอีกเดี๋ยวเขาก็ประกาศลิสติกหรือแบนอีกนะครับในอนาคตและจริงๆอะต่อจากชุดนี้ไปอะแต่ละชุดแม่งก็ค่อนข้างโกงระดับหนึ่งพอสมควรโอเคคลิปนี้อาจจะยาวพอแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณครับอย่างที่บอกที่มาของนี่เนาะนะครับ www.thaivanguard.net นะยังไงก็เหมือนเดิมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ